ยูกิออนนะเป็นปีศาจที่เกิดจากจิตแห่งหิมะบางตำนานกล่าวว่าเกิดมาพร้อมกับสมัยกำเนิดเกาะญี่ปุ่นและเทพเจ้าเป็นเทพธิดาผู้รับบัญชามีหน้าที่ดูแลเขตที่มีหิมะเธอมีศักดิ์เป็นเทพธิดาแห่งหิมะอีกตำนานก็พลิกบทบาทจากเทพธิดากลับกลายเป็นปีศาจร้ายเป็นปีศาจที่เกิดจากหญิงสาวที่พัดภาคกับลูกในสงครามกลายเป็นวิญญาณแค้นเพราะมักจะตายด้วยความไม่เป็นธรรมและเข้าสภาพกับหิมะกลายเป็นปีศาจที่มักหล่อเลี้ยงพลังของตนด้วยพลังชีวิตของผู้ชายปีศาจตนนี้จะดูดพลังชีวิตของผู้ชายและชายคนนั้นก็จะตายใครๆก็คิดว่าเขาหนาวตายแต่มีผู้ชายตายมากจนผิดสังเกตจึงทราบได้เลยว่าเป็นฝีมือของยูกิออนนะเลยทำให้เกิดเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาเป็นตำนานความรักของพูดกับมนุษย์ที่ว่ากันว่าเป็นเลิฟสตอรี่ได้เลยแต่จะเป็นอย่างไรที่มนุษย์เดินดินธรรมดาอยู่กินกันกับพูดโดยที่ไม่รู้ตัวนานมาแล้วที่จังหวัดมุซาชิตอนนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวและมีหิมะตกแรงมากมีพ่อลูกที่ยึดอาชีพตัดไม้ทำฟืนเลี้ยงชีพคนพ่อชื่อโมซากุและลูกชายชื่อมิโนคิชิพวกเขาจำใจต้องไปหาเศษไม้และตัดต้นไม้บนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะมันทั้งหนาวและเย็นแสนทรมานจนเข้ากระดูกแต่พวกเขาด้วยความอดทนเพื่อที่จะตัดไม้ไปขายหาเงินเลี้ยงชีพระหว่างเขาทั้งสองหอบไม้กลับบ้านนั้นเกิดพายุหิมะลำบากต่อการเดินทางกลับบ้านพวกเขามองเห็นว่ามีกระท่อมอยู่ไม่ไกลจึงเข้าไปพักหลบพายุแต่พายุหิมะช่างยาวนานเสียจริงจึงค้างแรมที่กระท่อมพ่อและลูกนอนหลับพักอยู่นั่นประตูกระท่อมถูกเปิดออกแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นหญิงสาวในกิโมโนสีขาวแววตาสีฟ้าเย็นเยือกมิโนคิชิแอบลืมตาดูก็เห็นหญิงสาวกิโมโนสีขาวและเขาสัมผัสได้ถึงไอความเย็นที่รุนแรงมากหญิงสาวเดินเข้ามายังข้างกายของผู้เป็นพ่อเด็กน้อยรู้สึกได้ถึงความกลัวนางเป็นคนหรือปีศาจกันแน่เขาบอกกับตัวเองในใจหญิงสาวก้มหน้าลงเบื้องหน้าของโมซากุไอสีขาวก็ลอยออกจากปากของโมซากุเธอสูบควันนั้นเข้าไปในจมูกเด็กน้อยตื่นเมื่อเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นทำอะไรกับพ่อของตนเจ้าทำอะไรพ่อค่ะหนูน้อยข้าคิดจะให้เจ้ารอดแต่ชะตาเจ้าผมไม่รอดเสียแล้วหญิงสาวเดินเข้ามาใส่เด็กน้อยพ่อถึงเด็กน้อยจะเรียกพ่อเขาอย่างไรพ่อเขาก็ไม่ตอบกลับแท้จริงแล้วหญิงสาวคนนี้คือยูกิออนนะปีศาจหิมะนางสูบไอวิญญาณของพ่อมิโนคิชิไปเรียบร้อยแล้วหญิงสาวกำลังจะก้มหน้าลงตาของทั้งคู่สบกันเด็กน้อยร้องไห้ด้วยความกลัวอย่าทำอะไรผมเลยนะครับขอร้องผมกลัวแล้วยูกิออนนะก็ถอยหน้าของเธอให้พ้นจากเด็กน้อยนางยืนและจ้องมองเด็กน้อยด้วยสีหน้าที่สงสารหนูน้อยพ่อของเจ้าได้ตายไปแล้วพ่อค่ะยูกิออนนะวิญญาณหิมะจำเป็นต้องอาศัยดวงวิญญาณของผู้ชายหล่อเลี้ยงชีพความจริงเจ้าเห็นข้าเท่ากับเจ้าต้องชะตาขาดแต่เจ้าทำให้ข้าไม่จิตสัมผัสถึงเอาล่ะข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่เจ้าจงอย่าเล่าให้ใครฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าและพ่อของเจ้าในคืนนี้ข้าวันใดเจ้าบอกเรื่องนี้แก่ผู้ใดวันนั้นชีวิตเจ้าจะต้องจบลงเป็นแน่และอีกไม่นานข้าก็ต้องจากไปจากที่นี่สายลมหิมะของข้าจะต้องจากไปด้วยฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงพระแม่แห่งสวรรค์จะประทานความอบอุ่นแก่คนทั่วโลกความหนาวเย็นของข้าจะต้องหลบไปจากนั้นยูกิออนนะก็หายไปเด็กน้อยจำคำพูดของยูกิออนนะไว้และเขาก็กอดร่างที่ไร้วิญญาณของพ่อเขาไว้วันรุ่งขึ้นเขามาตามแม่ของเขาและบอกว่าพ่อของเขานั้นตายด้วยความหนาวเย็นผู้เป็นแม่ยินดีที่ลูกปลอดภัยแต่นางก็เสียใจที่คู่ร่วมชีวิตที่อยู่กินกันมาหลายสิบปีได้ตายจากไปเวลาต่อมา
มินโนกิชิโตเป็นชายหนุ่มเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาแม่และน้องๆเขายังคงยึดอาชีพตัดไม้อยู่และเขามักจะนึกถึงเหตุการณ์คืนนั้นทุกครั้งที่หน้าหนาวมาเยือนแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งฝูงเป็ดป่าบินลงใต้ไปหาดินแดนที่อบอุ่นเขาคิดเสมอว่าวันไหนกันที่ยูกิอนะจะต้องมาเอาชีวิตของเขาไปวันหนึ่งมีสาวงามนามว่าโอยูกิมาพักอาศัยที่หมู่บ้านนางมีผิวที่ขาวสวยงามดั่งหิมะในฤดูหนาวและมีใบหน้าที่สวยงามไม่แพ้หญิงใดมิโนกิชิตกหลุมรักโอยูกิเลยขอนางแต่งงานและนางก็ยินยอมด้วยว่าเขาเป็นคนขยันและอบอุ่นทั้งสองแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาหลายปีนานเป็นเวลา10ปีจนมีลูกด้วยกันทั้งหมด10คนเป็นชาย5หญิง5มิโนกิชินั่งพินิจพิจารณาโอยูกิซึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าเพื่อส่งไปขายยังตัวเมืองมิโนกิชิสังเกตว่าภรรยาของตนนั้นอายุมากขึ้นแล้วแต่ผิวพรรณและใบหน้าหาไม่ได้มีริ้วรอยแสดงถึงความมีอายุเลยกลับกันยังคงความสาวเหมือนตอนที่ตนพบนางครั้งแรกซึ่งใครๆในหมู่บ้านก็พาว่ากันว่าโอยูกินั้นมียาวิเศษหรือวิชาดีที่สามารถคงความงามไว้ได้เขาเองก็สงสัยในตัวภรรยาของเขาเช่นเดียวกับชาวบ้านมิโนกิชินั่งมองไปมาจนโอยูกิลำคาญท่านพี่มองอะไรน้องจังคะก็มองความงามเจ้าน่ะสิพี่เจอเจ้าเมื่อ10ปีเจ้าก็ยังคงความงามเหมือนเมื่อ10ปีก่อนไว้ไม่มีผิดท่านพี่ก็ชมข้ามากไปแล้วคนผิวขาวอย่างข้าใครๆก็รู้ว่าไม่แก่ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเจ้าทำให้พี่นึกถึงใครบางคนใครล่ะคะท่านพี่คนรักเก่าของท่านพี่หรือไม่ใช่เหรอแล้วใครกันคะข้าอยากรู้ปีศาจอิมะยูกิอนะตอนนั้นพี่ยังเด็กมันน่ะฆ่าพ่อพี่มันสูบวิญญาณพ่อพี่ไปพี่น่ะแค้นมันมากจริงๆปีศาจร้ายอาศัยชีวิตเพื่อตัวเองท่านพี่เสียงของโอยูกิเปลี่ยนไปโคมไฟที่จุดไว้ก็ดับลงบรรยากาศเกิดหนาวขึ้นมาทันทีมิโนกิชิถึงกับควันออกปากโอยูกิจ้องมองเขาด้วยความตายที่ไม่พอใจจากเสียงที่อ่อนนุ่มก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่แข็งกร้าวไหนเจ้าสัญญากับข้าว่าจะไม่บอกไม่เล่าให้ใครฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไงมิโนกิชิถึงกับตะลึงเมื่อโอยูกิแปลงเปลี่ยนเป็นยูกิอดนะจากกิโมโนธรรมดากลายเป็นกิโมโนสีขาวแววตาที่สดใสกลับกลายเป็นดวงตาสีฟ้าอันเย็นเยือกเจ้าจำได้ไหมว่าเมื่อเจ้าบอกเรื่องนี้แก่ใครวันนั้นจะเป็นวันตายของเจ้าไม่นะโอยูกิเจ้าเป็นอะไรกันแน่โอยูกิก็คือข้าเองนางปีศาจเจ้าปลอมมาหลอกข้าอีกเหรอไม่ข้ารักเจ้าและข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าก็คือเด็กน้อยในคืนนั้นดีละข้าจะได้ข้าเอาพลังวิญญาณของเจ้ามาเป็นการปิดปากไม่เรื่องของข้าเป็นที่รู้แก่คนทั่วไปยูกิอนนะขยับเข้ามาใกล้มิโนกิชิเจ้าเตรียมตัวไปพบกับพ่อเจ้าที่ปรโลกได้เลยอยู่ๆยูกิอนนะก็ต้องหยุดช่วยด้วยหนูหนาวจังเลยพ่อครับหนาวจังแม่คะหนูหนาวจังเลยเสียงลูกๆที่หลับอยู่ตื่นด้วยความหนาวเย็นยูกิอนนะมองไปทางห้องของลูกๆที่น้ำตาก็ไหลออกมาไม่ข้าจะไม่ฆ่าท่านโอยูกิท่านพี่ข้าไปก่อนข้าฝากลูกๆของเราไว้ด้วยทำไมโอยูกิได้โปรดพี่ขอโทษข้าอยู่กับท่านพี่ไม่ได้ท่านทราบแล้วว่าข้าเป็นยูกิอนนะและท่านผิดสัญญากับข้าข้าอยู่กับท่านไม่ได้จริงๆมิโนกิชิลุกขึ้นพยายามจะเข้ากอดยูกิอนนะ
แต่ไอเย็นจากตัวน้ำรุนแรงมากจนแทบจะเหมือนกับกอดกับน้ำแข็งเลยท่านพี่ข้าต้องไปแล้วข้าคิดว่าจะอยู่กับท่านและลูกๆได้แต่ลิขิตแห่งฟ้าพูดกับมนุษย์มิอาจจะอยู่ร่วมกันได้ข้าฝากลูกด้วยท่านต้องเลี้ยงเขาให้ดีๆนะไม่เช่นนั้นข้าอาจจะมาปิดชีพท่านในวันใดวันหนึ่งก็ได้ยูกิอนะหายวับไปพร้อมกับความหนาวเย็นบรรยากาศในบ้านกลับมาเป็นปกติมิโนกิชิวิ่งออกจากบ้านและตะโกนเรียกโอ้ยูกิจากนั้นเป็นต้นมาเขาต้องรับหน้าที่เป็นพ่อของลูกๆทั้ง10คนทุกคนล้วนหน้าตาดีและผิวพรรณขาวสะอาดเหมือนโอยูกิผู้เป็นแม่มิโนคิชิไม่เคยคิดจะมองหญิงอื่นหรือหาแม่ใหม่ให้กับลูกๆยามเข้าหน้าหนาวเขามักจะขึ้นบนเขาไปหาฝืนเขาก็จะจ้องมองไปทั่วไปยังเขาที่มีหิมะปกคลุมและเขายังคงหวังที่รอคอยว่าอาจจะได้เจอได้พบกับยูกิอนะภรรยาที่เป็นที่รักของเขาอีกสักครั้ง